ค่ะส่วนสถานการณ์โควิด -19 ในบ้านเรานะคะหลังจากที่พบผู้ติดเชื้อภายในประเทศเนื่องจากว่ามีผู้ที่ลักลอบเดินทางผ่านช่องทางทางธรรมชาติฝั่งของประเทศเมียนมานะคะตอนนี้หลายจังหวัดเองเขาก็มีการคุมเข้มแล้วก็ยกระดับเรื่องของมาตรการในการป้องกันเฝ้าระวังเพิ่มมากขึ้นรวมไปถึงมีการเตรียมความพร้อมเรื่องของอุปกรณ์ทางการแพทย์ด้วยค่ะโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานเครื่องช่วยหายใจและเครื่องมือแพทย์ครบ77จังหวัด123โรงพยาบาลแล้วตามโครงการเครื่องช่วยหายใจและเครื่องมือแพทย์พระราชทานเพื่อรับมือสถานการณ์โรคโควิด -19 โดย123โรงพยาบาลซึ่งประกอบไปด้วยโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหมและสำนักงานตำรวจแห่งชาติโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขโรงพยาบาลสังกัดเครือข่ายโรงเรียนแพทย์ส่วนเครื่องมือทางการแพทย์พระราชทานตามโครงการช่วยหายใจเพื่อรับมือกับสถานการณ์โควิด -19 ประกอบไปด้วยเครื่องช่วยหายใจ200เครื่องเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ28ชุดเครื่องเอ็กซเรย์ดิจิตอล1เครื่องเครื่องกำจัดเชื้อโรคและเครื่องฟอกอากาศบริสุทธิ์20เครื่องเครื่องช่วยกดหน้าอกเพื่อฟื้นคืนชีพ5เครื่องเครื่องมือช่วยใส่ท่อช่วยหายใจ5ชุดกล้องส่องทางเดินหลอดลมแบบเคลื่อนที่1ชุดโคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่1ชุดเครื่องสกัดสารพันธุกรรมอัตโนมัติ2เครื่องชุดกันไวรัส PAPR 4ชุดเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว50เครื่องหน้ากากอนามัย2ล้านชิ้นเฟสชิลด์ 50,000 ชิ้นชุด PPE 4,000 ชุดและโมดูล่าสวอปยูนิตตรวจเชื้อ20ห้องรถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉิน8คันและรถตรวจชีวอนามัย13คันค่ะ